เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาเจงโรจากสำนักข่าว INN ค่ะดุสิตโพเผยร้อยละ 69.70 หนุนยุบพรรคทำผิดขณะร้อยละ 33.04 มองยุบพรรคเพื่อไทยแค่กระแสข่าวจี้เป็นธรรมสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,182 คนระหว่างวันที่24ถึง27ตุลาคม2561ว่าคนไทยคิดอย่างไรกับกรณีการยุบพรรคจากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เตรียมสอบกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ออกมาเคลื่อนไหวถือเป็นการครอบงำพรรคเพื่อไทยหรือไม่และหากเข้าข่ายผิดกฎหมายจริงอาจถึงขั้นโดนยุบพรรคกลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองและส่งผลต่อพรรคเพื่อไทยเพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวสารการเมืองเพราะว่าประชาชนถึงร้อยละ 69.70 เห็นด้วยให้มีการยุบพรรคหากมีการกระทำความผิดจริงก็ต้องมีบทลงโทษทำให้พรรคอื่นๆไม่กล้ากระทำผิดควรเป็นไปตามกฎหมายส่วนร้อยละ 30.30 ควรลงโทษตามขั้นตอนมีการสอบสวนข้อมูลข้อเท็จจริงก่อนเพราะอาจเป็นเกมการเมืองต้องการตัดคู่แข่งขณะที่ประชาชนคิดอย่างไรกับกระแสข่าวการยุบพรรคเพื่อไทยพบว่าร้อยละ 33.04 เป็นเพียงกระแสข่าวยังไม่มีการยุบพรรครองลงมาร้อยละ 21.51 ขอให้พิจารณาตัดสินอย่างเป็นธรรมไม่สองมาตรฐานและร้อยละ 19.07 หากกระทำผิดจริงให้ดำเนินการตามกฎหมายปตท.จัดกิจกรรมคนรันพันอาสาเดินวิ่งสานพลังอาสาสองเท้าเพื่อคุ้งบางกระเจ้ามอบรายได้ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ6ตำบลและจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะในกริดอินแสงรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์บริษัทปตท.จำกัดมหาชนเปิดเผยถึงการจัดงานคนรันพันอาสาซึ่งไม่เป็นเพียงการวิ่งเพื่อสุขภาพของนักวิ่งเท่านั้นแต่ยังเป็นการวิ่งของกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยที่มารวมตัวกันวิ่งเพื่อผู้อื่นสำหรับชุมชนในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าด้วยการมอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ6ตำบลและจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยตามความจำเป็นพร้อมเชิญชวนทำจิตอาสาในพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในแต่ละชุมชนให้ดีขึ้นซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นพัฒนาต้นแบบการจัดพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตลอดจนส่งเสริมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนขวัญใจนวลจันทร์ผู้ข่าว INN รายงานจากคุ้งบางกระเจ้าค่ะเกิดอุบัติเหตุรถชนกันอย่างรุนแรงบนมอเตอร์เวย์ขาออกห้องโดยสารกระเด็นเจ็บ8คนรถติดหลายกิโลเมตรเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ได้เกิดอุบัติเหตุรถชนกันอย่างรุนแรงบนมอเตอร์เวย์ขาออกช่วงด่านเก็บเงินบางบ่อมุ่งหน้าด่านเก็บเงินบางปะกงซึ่งจุดเกิดเหตุอยู่ช่วงกิโลเมตรที่42+900โดยเป็นรถปิกอัพเชฟโรเลตสีขาวชนกับปิกอัพโตโยต้าวีโว่สีขาวป้ายแดงผลความรุนแรงในการชนครั้งนี้ส่งผลให้ห้องโดยสารของรถปิกอัพเชฟโรเลตสีขาวกระเด็นหลุดออกจากตัวรถผลจากการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ทำให้กีดขวางเกือบทุกช่องจราจรวิ่งช่องทางที่2จากซ้ายส่งผลให้การจราจรติดขัดท้ายแถวสะสมหลายกิโลเมตรทั้งนี้สำหรับผู้บาดเจ็บทั้งหมด8คนเป็นผู้ใหญ่2คนและเด็ก6คนเจ้าหน้าที่ได้ให้การช่วยเหลือนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลจุฬารัตน์แล้วและล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ได้เปิดการจราจรได้แล้ว3ช่องทางส่วนรถที่ชนเสียหายรอการเคลื่อนย้ายอยู่ในช่องทางซ้ายส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบต่อไปจบการเสนอข่าว 11:04 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN